ราวของการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านดิจิทัลกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของไทยพาณิชย์ปรับโครงสร้างสถาปัตยกรรมด้านไอทีแบบใหม่ผนึกซันไลน์ค่ะยกระดับประสบการณ์ลูกค้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ผู้นำดิจิทัลแบงก์เต็มรูปแบบค่ะธนาคารไทยพาณิชย์เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเงินและพฤติกรรมของผู้บริโภคสะท้อนจากปริมาณการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลที่ณปัจจุบันเติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะจึงเดินหน้ายกระดับประสบการณ์ด้านดิจิทัลแบงก์ตอกย้ำกลยุทธ์ดิจิทัลแบงก์ with human touch จับมือกับซันไลน์ผู้นำด้านการให้บริการเทคโนโลยีสำหรับธนาคารระดับโลกร่วมกันพัฒนาระบบ IT หลักของธนาคารหรือว่า core banking ค่ะเพื่อทำหน้าที่ประมวลผลทุกธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดเสมือนเป็นหนึ่งหัวใจของธนาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินฝากสินเชื่อเพื่อให้มีโครงสร้างสถาปัตยกรรมด้านไอทีแบบใหม่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความเสถียรปลอดภัยรองรับจำนวนธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นและรองรับการใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะพร้อมทั้งสามารถนำเสนอโซลูชันทางการเงินและบริการรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงใจเข้าถึงคุณตอบสนองความต้องการลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กรได้อย่างตรงใจและรวดเร็วและสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อเพื่อมอบประสบการณ์การให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าค่ะโดยคาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาระบบ Core Banking รูปแบบใหม่4 ปีเพื่อมุ่งสู่ผู้นำ Digital Bank อย่างเต็มรูปแบบค่ะถือเป็นหนึ่งในธนาคารบ้านเราที่มีความชัดเจนเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็รูปแบบการให้บริการดิจิทัลเป็นอย่างมากเลยนะฮะ